เหนือดครอบครัวหนุ่มกลาโพสซัพพอร์ตนักร้องดังประโยคท้ายสุดพีคถึงจูนวอนครอบครัวหยุดโซเชียลระอุหลังจากครอบครัวหนุ่มกลาน้องสาวโพสซัพพอร์ตบอกรักพี่ชายแต่ประโยคท้ายสุดพีคแรงถึงจูนทนมาตั้งนานออกไปสักทีเธอแห่เดือดไม่จบง่ายๆแล้วงานนี้หลังนักร้องดังหนุ่มกลาออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องจะหย่ากับจูนภรรยาก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายกระทั่งเจ้าตัวต้องโพสต์ชี้แจงอีกรอบเรื่องถูกมองไม่ขอโทษภรรยาเรื่องการหย่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครก่อนจะขอโทษลูกและภรรยากลางโซเชียลเสียใจในสิ่งที่ได้กระทําลงไปโดยงานนี้เพจเจ๊มอย108จุดประเด็นร้อนระอุแคปโพสต์นักร้องหนุ่มพร้อมระบุแคปชั่นด้วยว่าโอเคเข้าใจงั้นบอกครอบครัวพี่เลิกแซะแม่จูนด้วยจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกพิมพ์เมียพี่หนุ่มนะคะจุ๊บจุ๊บขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามารัวๆเดือดถึงครอบครัวหนุ่มกลาด้วยว่าน้องสาวโพสต์แซะประโยคสุดท้ายเด็ดนะคะว่าทนมาตั้งนานออกไปสักทีเถอะขอให้น้องสาวพี่หนุ่มเจอสามีแบบพี่ชายแล้วกันนะรวมทั้งในติ๊กต็อกมีดราม่าถล่มปมน้องสาวหนุ่มกลาโพสต์บอกรักและซัพพอร์ตพี่ชายโดยบอกว่าเรื่องครอบครัวไม่ควรออกมาเปล่าประกาศและทิ้งท้ายที่เป็นประเด็นระอุตอนนี้ว่าทนมาตั้งนานออกไปสักทีเถอะทำเอาโซเชียลวิจารณ์สนั่นเดือดระอุพร้อมทั้งให้กำลังใจจูนกันรัวๆด้วยหนุ่มกลาดังกว่าดาราแล้วเปิดวาร์ปจ้าโอสาวสวยรวยแซ่บ CEO แบรนด์ดังงามพริ้งเจ้าของแบรนด์ร้อยล้านพันล้านกำลังเป็นกระแสพูดถึงกันสนั่นโซเชียลจากเด็กบ้านนอกดังกว่าดาราแล้วเปิดวาร์ปจ้าโอ CEO สาวรวยแซ่บสุดเซ็กซี่เจ้าของแบรนด์ดังงามพริ้งเรียกว่าดังในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้สำหรับ CEO สาวจ้าโองามพริ้งเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม100ล้าน 1,000 ล้านที่เป็นกระแสดังสนั่นในโซเชียลจากชีวิตอยู่บ้านไม้ธรรมดาแม่เป็นแม่ค้าตลาดนัดผันตัวมาขายของออนไลน์จนมีฐานะรวยอู้ฟู่ข้อมูลจาก Facebook งามพริ้งเจ้าของแบรนด์ได้ระบุข้อมูลจ้าโอปัจจุบันอายุ32ปีเล่าเรื่องราวจากเด็กบ้านนอกมารดาประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าในตลาดนัดเจ้าตัวเคยอาศัยอยู่ในบ้านไม้ธรรมดาจนมาขายของออนไลน์คิดสูตรสครับผิวขึ้นมาตั้งชื่อแบรนด์ของตัวเองทำแบรนด์สครับล็อตแรก 5,000 กระปุกและกลายเป็น 25,000 กระปุกในครั้งที่3ข้อมูลยังระบุในวันที่30พฤศจิกายน2560จ้าโอได้จับเงินล้านครั้งแรกในชีวิตก่อนจะขยับเป็น3ล้านในอีกไม่กี่เดือนต่อมาผลิตภัณฑ์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนต้องสั่งผลิตครั้งละ1คันรถ10ล้อเดือนพฤษภาคม2561จ๊ะโอเก็บเงินได้มากถึง5ล้านบาทเริ่มทำการตลาดมากขึ้นหันมาจัดงานรวมตัวแทนจำหน่ายอบรมให้ความรู้กระทั่งจ๊ะโอนำเงินล้านก้อนแรกมาให้แม่และให้แม่เลิกขายของในตลาดนัดดูแลครอบครัวกว่า20ชีวิตไปเที่ยวต่างประเทศรถคันแรกจ้าโองามพริ้งเริ่มซื้อรถในฝันถอยรถคันแรกช่วงปลายปี2561ราคา3ล้านบาทปิดหนี้ปี2563สร้างบ้านในราคา2ล้านให้เงินแม่20,000ทุกเดือนล่าสุดเพิ่มเป็นเดือนละแสนจ้าโอยังได้ทยอยซื้อรถเพิ่มอีก2คันคันที่3เป็นรถเบนซ์ในฝันซื้อด้วยเงินสดราคา 4.3 ล้านบาทส่วนแบรนด์สครับมียอดขายหลักแสนกระปุกเจ้าตัวเผยได้รับฉายาว่าเจ้าแม่สครับผิวและเจ้าหญิงผิวสวยโดยแฟนๆเข้าไปชมไลฟ์สไตล์จ้าโอในคลิปติ๊กต็อกยอดวิวพุ่งมากๆทั้งคลิปโชว์กระเป๋าหรูข้าวของแบรนด์เนมอาทิชาแนลบอยราคา 200,000 บาทจุลภาค Hermes Constant ราคา 5-600,000 บาท
2ใบชาแนลคลาสสิกแฟลชแบ็กราคา 300,000 บาทหลุยส์วิตตองและนาฬิกามูลค่า 2.3 ล้านทั้งนี้ใน TikTok ของจ๊ะโองามพริ้งยังโพสต์คลิปชิวๆระบุข้อความเหมือนแนะนำตัวเองว่าชื่อจ๊ะโออายุ32ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง160อาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์งามพริ้งรายได้3ล้านช้อปปิ้ง1ล้านให้แม่300,000สถานะโสดทำงาน5ปีมีบ้าน2หลังรถ5คันบ้านตากอากาศ3หลังคอนโด1ห้องนิสัยเอาแต่ใจงองแงเก่งขี้อ้อนชอบคนเอาใจขอบคุณข้อมูลจาก Facebook งามพริ้งเจ้าของแบรนด์ TikTok งามพริ้ง 78 JAO งามพริ้ง กันชัยขอร้องอ่านข่าวนี้ก็สะเทือนขั้วหัวใจกลัววันหนึ่งจะอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้เหรียญมีสองด้านเหลือที่ให้หายใจบ้างกันชัยขอร้องอ่านข่าวนี้ก็สะเทือนขั้วหัวใจกลัววันหนึ่งจะอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้อย่าสร้างความกดดันให้ผมลั่นถึงคนที่บอกหนึ่งเดียวที่ฉันรักคือหนุ่มกันชัยหลังปมร้อนแรงถล่มหนุ่มกะลาโซเชียลถึงกับมีการแชร์คลิปจะฮาหรือจะสงสารดีหนุ่มกันชัยขอร้องกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวันที่20มิถุนายน66หลังอ่านข่าวหนุ่มกะลาว่ารบกวนอีกสักนิดผมเข้าไปขอบคุณจริงๆที่หลายคนบอกว่าหนุ่มเดียวที่ฉันรักคือหนุ่มกันชัยหนุ่มเดียวที่ฉันรู้จักคือหนุ่มกันชัยไม่ต้องอย่าสร้างความกดดันให้ผมเหรียญมีสองด้านทำให้ผมไม่กล้าขยับอะไรเลยให้ผมหายใจหายคอผมก็ไม่ใช่คนดีมากมายหรอกไม่ต้องมาบอกหนุ่มดีที่สุดคือหนุ่มกันชัยไม่ต้องเว้นหนุ่มกันชัยไว้สักคนหนึ่งอีนี่ก็ประวัติเยอะทุกวันนี้อ่านข่าวนี้ก็สะเทือนถึงขั้วหัวใจเหมือนกันกลัววันหนึ่งจะอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้ไม่ต้องนะจะรักหนุ่มไหนก็รักไปหนุ่มกันชัยแอบหลืบไว้ไม่ต้องพูดอายเขาคลิปโดยชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวสนั่นอาทิก่อนจะนิ่งพ่อก็ซิ่งนิดมาก่อนหยอกนะพ่อพี่หนุ่มแกก็โชคโชนชีวิตรักในวัยหนุ่มแต่สุดท้ายแกก็เลือกที่จะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้พี่หนุ่มก็ถ่อมตัวก่อนจะหยุดก็เคยสุดมาก่อนคำว่าลูกนี่แหละที่ทำให้ไกลหยุดแต่กับบางคนก็ใช้ตรรกะนี้ไม่ได้เป็นต้นI'm not afraid to die.